เราจะได้ฟังพระวจนะพระเจ้านะครับใน2สมุเอลบทที่23ข้อ11ถึงข้อที่12นะครับเป็นคำเทศนาต่อในครั้งที่4แล้วนะครับของชุดค่านิยมทวนกระแสนะครับครั้งที่1เรื่องของความซื่อตรงใช่ไหมครับจำได้ไหมครับครั้งที่2เรื่องอะไรครับการไม่ลืมบ้านอันถาวรใช่ไหมครับแล้วครั้งที่3เรื่องอะไรครับประมาณนั้นนะครับ ที่น้องไปนคนดูนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่4นะครับเรื่องของความสําเร็จที่เป็นของผู้ที่ยืนหยัดนะครับเราจะได้ลุกขึ้นยืนอ่านพระเจนะพระเจ้าโดยพร้อมเพียงกันนะครับบทที่23ข้อ11ถึงข้อ12ครับ 2, สซามูเอลบทที่23ข้อ11ถึงข้อที่12พร้อมแล้วเราจะอ่านโดยพร้อมเพียงกันนะครับรองเขามาคือชามามบุตร อาเกชาวฮาราพวกฟิลิสเตียมาชุมนุมกันอยู่ที่เลฮีเป็นที่ที่มีผืนดินผืนหนึ่งมีถั่วแดงเต็มไปหมดพวกทหารก็หนีไปต่อหน้าพวกฟิลิสเตียแต่ท่านยืนมั่นอยู่ในผืนดินผืนนั้นและป้องกันผืนดินนั้นไว้และฆ่าฟันพวกฟิลิสเตียและพระยาเวทรงทำให้มีชัยชนะอย่างใหญ่หลวงอธิษฐานด้วยกันครับ ข้าแต่พระเจ้าเราโมทนาพระคุณพระเจ้าสลับพระวจนะของพระองค์ที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าจะไม่มีสักีดหนึ่งที่ตกหล่นไปแต่ทุกถ้อยคาจะตกมาในใจเราทั้งหลายตกมาในใจของเราซึ่งเป็นดินดีและจะเกิดผลร้อยเท่าขอพระองค์ทรงประทานจิตวิญ,ญญาณแห่งผู้ที่ยืนหยัดเพื่อจะเห็นชัยชนะในชีวิตของพี่น้องทุกคนขอให้พระวจนะจพระเจ้าวันนี้ได้หนุนน้าใจเราและเป็นกําลังในการเดินชีวิตให้กับเราทุกคน ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอเชิญนั่งลงนะครับก่อนที่จะฟังพระจนะพระเจ้าอยากให้พี่น้องได้ชมวิทีอาสั้นๆน,นะครับตัวหนึ่งนะครับเป็นภาษาอังกฤษแต่คิดว่าคงจะไม่ยากเกินไปเชิญครับในประวัติศาสตร์มี <c oughs> เรื่องราวความยากลำบากตลอดความเจ็บปวดความรวรราวความเศร้าโศกเสียใจความซึมเศร้า การถดถอยมีเกิดขึ้นเสมอการสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนว่าจะพังทลายลงดุธนาคารยึดปิดกิจการแต่เพียงความฝันเดียว ก็สามารถสร้างธุรกิจหลายพันล้านได้เพียงความคิดเดียวก็มีผลกระทบต่อคนนับล้านด้วยเป้าหมายเดียวก็เชื่อมต่อคนทั้งโลกได้ได้ด้วยความคาดหวังเดียวก็ครอบครองธุรกิจยิ่งใหญ่ได้ด้วยความปรารถนาเดียวก็ววปลุกคนทั้งโลกให้ตื่นขึ้นมาได้ด้วยจินตนาการของคุณ,ค,ณคุณก็เปลี่ยนโลกนี้ เราทุกคนต่างเกิดมาเป็นเด็กและถูกบอกว่าเป็นไปไม่ได้ถูกขัดขวางถูกทำให้ท้อใจแต่เราก็ยังมีความฝันเรามีความมุ่งมั่นเรามีแรงผลักดันเราทุกคนเป็นผู้นำเราทุกคนเป็นอัจฉริยะเราทุกคนมีฉลาดปาดเปลืองเราทุกคนมีวิสัยทัศน์เราทุกคนมีจิตใจที่เมตตาเราทุกคนคือผู้ชนะ ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่รวยหรือจนอาชีพใดก็ตามเราเป็นอย่างที่เราเป็นได้และเราจะทำสิ่งที่เราอยากจะทำได้และเราจะมีสิ่งที่เราอยากจะมีความจำกัดไม่มียกเว้นตัวคุณเองที่จำกัด ถ้าคุณเชื่อมั่น100%คุณจะทำความฝันให้เป็นความจริงได้เอเมนไหมครับพี่น้องวิดีโอชุดนี้ก็คงจะบอกหลายอย่างที่เราเคยได้ยินมาอย่างชินหูนะครับบอกว่าถ้าเรามีความมุ่งมั่นเราก็มีชัยชนะได้พี่น้องเชื่ออย่างนี้ไหมครับ เราได้ยินมาตลอดในการใช้ชีตของเราว่าแพ้ชนะอยู่ที่อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ใจของเราเราจะแพ้เราจะชนะก็อยู่ที่ใจถ้าเราเคยดูหนังจีนเขาบอกว่าเดินทางหมื่นลี้ก็เริ่มต้นจากก้าวแรกถูกต้องครับเดินทางไกลเริ่มจากก้าวแรกแต่เราเห็นปัญหาหนึ่งในสังคมทุกวันนี้ที่เราเองอาจจะเคยพบ แล้วก็อาจจะเคยเป็นด้วยเราพบว่าสังคมทุกวันนี้เนี่ยเป็นสังคมที่หนักก็ไม่เอาเบาก็ไม่สู้ใจร้อนอดทนรอคอยไม่เป็นเด็กยุคนี้เป็นเด็กที่เกิดมาในยุคของการรอคอยไม่เป็นทุกอย่างถ้าต้องการก็เปิดก็ติดสมัยรุ่นพ่อทีวีต้องเดินไปหมุนเดินไปปรับเสียงเสียงดังเดินไปกดเสียง กดมากไปเดินไปอีกรอบหนึ่งไปเปิดเสียงเดินไปเดินมากว่าจะได้ที่ต้องการทุกวันนี้ทุกอย่างทําได้ดังใจทําให้เกิดสังคมของความใจร้อนสังคมที่รอคอยไม่เป็นสังคมที่อดทนไม่เป็นไม่ชอบใจก็เปลี่ยนงานไม่ชอบรอนานก็เปลี่ยนคู่ตื้อมานานไม่ตอบก็ทิ้งเธอเพราะว่า อดทนไม่ได้รอไม่ได้รอคอยไม่เป็นผมทำงานดูแลในบริษัทที่มีพนักงานประมาณสักเกือบ300รอคนประมาณ200อกว่าคน,นเป็นพนักงานขายต้องขายตามหน้าร้านตามห้างทั่วประเทศประมาณ200กว่าคนความจริงนี่พบอยู่ตลอดการทำงานมาเกือบสิปีก็คือว่ายิ่งนานวันเข้ายิ่งผ่านเวลามากเข้าเนี่ยความอดทนของพนักงานก็น้อยลงเรื่อย เขาพร้อมที่จะทิ้งงานเขาพร้อมที่จะเปลี่ยนงานเขาพร้อมที่จะไม่เอาละเมื่อยไม่เอาละเหนื่อยไม่เอาละยากไม่เอาละไม่คุ้นไม่เอาละไม่มีคนยิ้มให้เปลี่ยนงานร <c oughs> วดเร็วมากแล้วก็ง่ายดายมากแต่พี่น้องวันนี้ให้เรามาทบทวนในพระจ้าพระเจ้าที่พระเจ้าทรงโปรด ต้องการให้เราไม่ได้เป็นคนแบบนั้นเรากำลังอยู่ในสังคมที่ต้องมีค่านิยมที่ทวนกระแสเอเมนไหมครับโลกนี้พยายามจะหล่อหลอมเราให้ตรงกันข้ามกับค่านิยมของพระเจ้าโลกนี้พยายามที่จะทําให้เราต้องเดินไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามกับนามัสไทยพระเจ้าผมได้พูดมาเรื่องของค่านิยมต่างๆที่ผ่านมาวันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องความสําเร็จที่เป็นของผู้ที่ยืนหยัด วันนี้ให้เรามาดูว่าพรอเจนะพระเจ้าเนี่ยต้องการจะหนุนใจเราต้องการจะให้เราเป็นคนที่มีใจสู้แล้วก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆที่น้องกี่คนที่รู้สึกว่าเราเป็นคนที่มีความเป็นเลือดนักสู้อย่างในตัวบ้างชูมือขึ้นหน่อยครับโอ้เยอะนะครับแสดงว่าวันนี้คําเทศนาจะต้องเกิดผลมากแน่ๆเพราะพี่น้องพร้อมที่จะเป็นดั่งพรอเจนะพระเจ้าแล้วเห็นไหมครับ นี่คือเรื่องราวในบ้างปิตรเป็นเรื่องราวของทหารเอกของดาวิดทั้งสามคนทั้งสามคนมีใครบ้างครับใครสามารถพูดชื่อได้บ้างครบถ้วนทั้งสามคนมารับรางวัลจากพี่ซาโลดได้ <c oughs> คนแรกคือโยเชบัตเชเบตคนที่สองก็คือเอเลยาซาและคนที่สามคือใครครับคือใครครับถ้าพี่น้องตอบไม่ได้นี่แย่แล้วเพิ่งอ่านว่า,าคำพิมพ์เมื่อสักครู่นี้เองคือใครครับ ใครนะครับชัมมาพี่น้องอ่านพน้องพีหรือเปล่าครับเมื่อกี้โยเชบัตเชเบตเอเลอาซาแล้วก็ชัมมานี่คือทหารเอกของดาวิดและในตอนที่อ่านมาสักครู่คือเรื่องราวของชัมมาทหารเอกที่ยืนหยัดจนได้รับชัยชนะที่ยิ่งใหญ่เป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์เล็กๆเ,เหตุการณ์หนึ่งที่บันทึกในพระคัมภีร์แต่หนุนใจมากและเป็นเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่มาก และเชื่อว่าพี่น้องถ้าพี่น้องได้เห็นถึงเรื่องราวของเขาในวันนี้พี่น้องจะประทับใจและพี่น้องจะตั้งใจว่าชีวิตของท่านจะเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ต่อไปเองไหมครับไม่ว่าท่านจะเรียนหนังสือท่านจะทํางานอยู่ในช่วง probation ใกล้จะตกงานหมิ่นเมย์แล้วท่านก็จะไม่ยอมแพ้เอไหมครับเหมือนอย่างน้องชื่ออะไรนะครับที่กำลังทำพยา,ยามว่อสักครู่นี้น้องกุ้งใช่ไหม ที่ไม่ยอมแพ้ใช่ไหมครับแม้ว่าจะต้องเดินทางไกลมาอยู่ในที่ที่ไม่คุ้นเคยพี่น้องชีวิตเราจะมีหลายอย่างที่จะเข้ามาท้าทายชีวิตเราอยู่เสมอชีวิตคนเราเหมือนเดินขึ้นบันไดมันต้องเดินไปทีละขั้นเดินขึ้นไปทีละก้าวทีละก้าวมันจะเป็นความท้าทายของชีวิตเราที่มีเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแต่ความจริงที่คู่กันมาคือว่าทุกครั้งที่เราสามารถผ่านทีละขั้นไปได้น่นคือเรากำลังสูงขึ้นไปเรื่อยๆ เรากาลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมนี่อยากให้พี่น้องได้มองเห็นสิ่งที่ท้าทายชีวิตท่านว่ามันไม่ใช่อุปสรรคมันไม่ใช่ปัญหาชีวิตแต่มันคือโอกาสที้ท่านจะสามารถก้าวหน้าขึ้นไปและก้าวสูงขึ้นไปมีอยู่5สิ่งที่ผมเรียนรู้จากเหตุการณ์พระกัมพีตอนนี้และอยากจะให้พี่น้องได้เห็นร่วมกันเหตุการณ์จากพะกัมพีของผู้ที่ยืนหยัดจนประสบความสําเร็จที่ยิ่งใหญ สิ่งที่หนึ่งที่เราเรียนรู้คือว่าเขายืนหยัดเนี่ยแม้ถูกรุมร้อมด้วยปัญหาชัมมานั้นยืนหยัดแม้ว่าถูกลุมล้อมด้วยปัญหานานับประการพระกัมภีบอกว่าพวกฟิลิสเตียมาชุมนุมกันไม่ได้มาคนเดียวทหารฟิลิสเตียไม่ได้มาคนเดียวแต่มากันเป็นกองทัพแล้วมาชุมนุมกันที่น้องที่รักยิ่งในชีวิตของเราหลายครั้งเราก็ถูกลุมเร้าด้วยปัญหาใช่ไหมครับ ถูกรุมมา้วดวยปัญหารอบด้านปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างแต่ความจริงที่เราต้องรู้คือว่ามนุษย์กับปัญหาเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันเป็นสิ่งที่เกิดมาคู่กันและอยู่เคียงข้างกันไปจนกว่าจะตายกันไปข้างหนึ่งก็คือชีวิตเราดับลงอยู่กับพระเจ้าหรือว่าโลกนี้หมดลงก่อนที่เราจะหมดชีวิตลงมนุษย์กับปัญหาเป็นสิ่งที่คู่กันแต่เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะมองที่ปัญหา หรือว่าจะมองที่พระเจ้านั่นคือการตัดสินใจของผู้ที่จะมีชัยชนะคือการมองอยู่ที่พระเจ้าคือการมองไปที่พระเจ้าพระกัมพีพูดถึงคนหนึ่งที่ประทับหน้าประทับใจมากคือเปาโลเปาโลเนี่ยเขาเผชิญปัญหามากมายในชีวิตแต่เขาไม่เคยแพ้ไม่เคยยอมแพ้พระธรรมสองโคลินบทที่11ข้อ23ถึงข้อที่27บอกว่า ข้าพเจ้าตรากตรำยิ่งกว่าพวกเขาข้าพเจ้าติดคุกมากกว่าพวกเขาเปาโลติดคุกไม่ใช่ว่าไปทําโจรไปอาชญากรอะไรนะครับแต่ว่าถูกข่มเหงในความเชื่อข้าพเจ้าถูกโบยตีมากมายข้าพเจ้าวิตตายบ่อยๆมีใครนี่เคยวิตตายไหมครับอาจจะครั้งหนึ่งในชีวิตแต่เปาโลนี่บ่อยๆพวกยิวเคียนข้าพเจ้าห้าครั้งครั้งละสามสิบเก้าทีที่น้องคูณได้นะครับ ข้าพเจ้าถูกตีด้วยไม้สามครั้งถูกก้อนหินคว้างหนึ่งครั้งผมเคยถูกรองเท้าคว้างครั้งหนึ่งตอนไปประกาศในห้องเรียนนะครับหลบไม่ทันเต็มหน้าอกเลยแต่ก็ยังดีกว่าถูกหินคว้างนี่แค่รองเท้าคว้างข้าพเจ้าเผชิญภัยเรือแตกสามครั้งข้าพเจ้าลอยอยู่ในทะเลวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเคยลอยคอในทะเลไหมครับข้าพเจ้าเดินทางบ่อยๆข้าพเจ้าเผชิญภัยในแม่น้ำเผชิญจนภัยเผชิญภัยจากชนชาติของข้าพเจ้าเอง เผชิญภัยจากคนต่างชาติเผชิญภัยในเมืองเผชิญภัยในป่าปเผชิญภัยในทะเละเผชิญภัยจากพี่น้องจอมปลอมครบถ้วนมากขาพเจ้าตรากตรำและลําบากต้องอดหลับอดนอนบ่อยๆต้องหิวและกระหายต้องอดข้าวบ่อยๆต้องทนหนาวและเปื่อยกายนี่คือคนคนหนึ่งที่เขาตั้งปณิธานว่าแม้จะมีปัญหาชีวิตเขาก็จะไม่ยอมแพ้แล้วก็เห็นจริงๆว่าเปาโลไม่เคยยอมแพ้จริงจนวันสุดท้ายของชีวิตเอเมไหมครับ แม้เรามีปัญหามากมายแต่อยู่ที่เราจะเลือกว่าเราจะมองปัญหาหรือว่ามองที่พระเจ้าถ้าเราเลือกมองที่พระเจ้าเราจะเห็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากกว่าปัญหาและปัญหาก็จะเล็กลงไปทันทีพี่น้องเลือกได้วันนี้ว่าท่านจะเลือกมองที่สิ่งใดเราอาจจะมีปัญหาการเรียนเกิดขึ้นพร้อมกับปัญหาสุขภาพการเงินการทำงานต่างๆมากมายที่ผ่านมาช่วงหนึ่งเนี่ยผมเผชิญปัญหาอะไรหลายอย่างมากในเวลาเดียวกัน หมือนเป็นการเตรียมตัวก่อนเทศนาหัวขอ้อนี้มันมีปัญหาอะไรหลายอย่างเกิดขึ้นในเวลาใกล้ๆกันปัญหาที่ทํางานที่มีหลายแห่งปัญหาในคิดจักรที่มาแบบไม่หยุดแล้วก็ทุกอย่างก็ลูกศรก็พุ่งมาที่ผมปัญหาสมาชิกที่ดูแลอยู่ปัญหาลูกปัญหาสุขภาพส่วนตัวปัญหาที่เกิดขึ้นในเครือญาติเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันในช่วงนี้ผ่านมาแต่ผมก็เรียนรู้อย่างหนึ่งว่า เมื่ออา่านพระคัมภีในตัวอย่างของเปาโลว่าเออปัญหาเรามันยังเล็กกว่าปัญหาของเปาโลเยอะมากเลยเราไม่เคยเรือแตกเราไม่เคยต้องลอยคอเราไม่เคยถูกไม้เคี่ยนไม่เคยถูกใครเอาไม้มาตีเรา,เราเราไม่เคยถูกใครเอาหินขว้างเราเราไม่เคยถูกพี่น้องมาทรยศเหยียดหยามปัญหาเราเลยดูเล็กไปทันทีเมื่อเราอ่านในพระคัมภีร์เราเห็นคนที่เผชิญปัญหาฉะนั้นวันนี้เช่นเดียวกันเมื่อพี่น้องเผชิญปัญหาถูกรุมล้อมด้วยปัญหาหลายอย่างในชีวิต ที่น้องสามารถเลือกที่จะมองที่พระเจ้าได้เองไหมไหมครับและมองที่พระวจนะของพระเจ้าเคล็ดลับในการเผชิญปัญหาก็คือให้พระเจ้าทรงมาเสริมกําลังชื่อของท่านเองไหมไหมครับฟิลิปปี่ข้อ13เราท่องได้และขอให้เราท่องลงไปในใจของเราจริงๆว่าข้าพเจ้าเผชิญทุกสิ่งได้โดยผู้ลงผู้ทรงเสริมกําลังข้าพเจ้าขอให้ประโยคนี้เป็นจริงเองมไหมครับ นี่คือสิ่งที่หนึ่งที่ชัมมาได้เป็นตัวอย่างให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเขาถูกลุมล้อมด้วยปัญหาเขายังยืนหยัดสิ่งที่สองชัมมาเนี่ยเขายืนหยัดแม้ว่าคนส่วนมากจะไม่ไปด้วยเหลือเขาคนคนเดียวในเหตุการณ์ในเวลานั้นพระกามีบอกว่าพวกทาาหารก็หนีไปเหลือเขาคนเดียวแล้วกับกองทัพฟิลิสตีที่กําลังเดินทางมาไม่มีใครเหลืออยู่เหลือแค่เพียงที่เขาเพียงแค่คนเดียว พระเยซูคริสต์เจ้าก็เคยเผชิญเหตุการณ์นี้เช่นเดียวกันพระเยซูอเองก็เคยเผชิญเหตุการณ์ที่เมื่อถึงเวลาแล้วไม่เหลือใครเลยให้น้องจําเหตุการณ์นั้นได้ไหมว่าเมื่อตอนที่พระเยซูกําลังถูกจับไปตรึงที่กางเขนเนี่ยเวลานั้นเนี่ยสาวกของพระเยซูเนี่ยเยี่ยมมากเลยตระพึ้ตตัวได้น่ารักมากแล้วก่อนที่จะทหารมาก็พระเยซูอ,อย่าไปเลยพระเยซูท่านอย่าไปเลยดึงดันพระเยซูใหญ่ พอทหารมาเท่านั้นแหละพี่อสุหันไปครับเนี่ยวิ่งไปหมดแล้วตะเลิดไปหมดเลยหนีเรียบเลยมาระโกส4ข้อที่50เนี่ยพระกัมพีบันทึกไว้ได้น่าเจ็บปวดมากบอกว่าแล้วสาวกทั้งหมดก็ละทิ้งไว้และพากันหนีไปไม่ใช่สาวกบางคนเหมือนอย่างที่เป็นอย่างยูดาสแต่สาวกทั้งหมดที่น้องนึกดูถ้าไม่น้องเป็นผู้นำในเวลานี้ พอเจอปัญหาปุ๊บหันหลังควบมาเนี่ยสมาชิกหายหมดไม่มีใครอยู่ร่วมในการมาเชิญปัญหาเลยแม้แต่คนเดียวคนเดียวก็ไม่เหลือเลยเหลือท่านเพียงคนเดียวเนี่ยคำถามคือท่านยังคงยืนหยัดอยู่หรือไม่แต่ชัมมาวันนี้เขาเป็นตัวอย่างที่ดีมากเขายืนหยัดไม่ทิ้งและไม่ยอมแพ้ด้วยน้องทำไมทำไมพระเยซูถึงได้ยืนหยัด แม้ว่าสาวกทิ้งพระองค์ไปพระองเคยตั้งคาถามนี้ไหมทําไมพระเยซูไม่ไม่วิ่งตามสาวกไปอ่ะจะได้ไปไหนไปกันหนีไปด้วยกันหลบก็หลบด้วยกันจะได้มีพวกอุ่นใจหน่อยหนีไปด้วยกันตายตายด้วยกันหนีไปด้วยกันเลยแต่พระเยซูเลือกที่จะไม่หนีเพราะอะไรก็เพราะพระเยซูรู้ว่าพระองค์ถูกเรียกมาทําไมพระองค์รู้เป้าหมายชีวิตของพระองค์พระองค์รู้ว่าพระองค์มีเป้าหมายที่ต้องบรรลุให้ถึง พู้องรู้ว,ว,ว่าพระเจ้าทรงเรียกพระเยซูมาทาอะไรและพระเยซูเลือกที่จะเดินในน้ำว่าไถยพระเจ้าแม้ไม่มีใครไปด้วยคําถามคือวันนี้พี่น้องพร้อมที่จะเดินในน้ำว่าไถยพระเจ้าเพียงคนเดียวหรือไม่หรือพี่น้องต้องการคนอยู่ข้างๆเพื่อเป็นกําลังใจท่านตลอดตลอดเวลาแน่นอนพระคัมภีร์พูดหลายครั้งเกี่ยวกับเพื่อนกําลังใจอย,อยู่อยู่รอบตัวนั่นก็ดี แต่คาถามคือเมื่อท่านเหลือท่านเพียงแค่คนเดียวเนี่ยท่านฟอ้อมที่จะเดินในน้ํมาถทัยพระเจ้าหรือไม่นี่คือสิ่งที่พระกัมพีวันนี้มาท้าทายเราว่าถ้ท่านเหลือท่านเพียงคนเดียวท่านยังคงรับใช้พระเจ้าอยู่อีกหรือไม่ถ้าเหลือท่านเพียงคนเดียวในคิดจักรอาทิตย์หน้ามาถึง KPN ไม่มีใครมาเลยไปถึงนั้นไม่มีใครเลยไม่เหลือใครผมมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยตอนที่ผม เับเชพระเจ้าใหม่ๆนะครับตอนเป็นเป็นนักศึกษาอย่างเงี้ยมีอยู่ครั้งหนึ่งเนะี่ยผมท้อใจมากเลยเพราะไม่มีใครมาแคร์เลยผมเตรียมแคร์อย่างเยี่ยมเลยนะครับอย่างยอดเยี่ยมเลยมั่นใจว่าเตรียมอย่างสุดฝีมือเลยนะเตรียมสอนอย่างกับเตรียมเทศเลยนะเตรียมทั้งคืนเลยเนะี่ยเพื่อให้แคร์ดีที่สุดเตรียมน้ำตการติปกวาดกวาดถบูบ้านทุกอย่างเรียบร้อย,ลยแล้วเราเป็นเราเป็นผู้นําที่ดีวันนั้นเนะี่ยไม่มีใครมาทักคนเดียวเลย เงียบมากเลยนะแล้วผมนั่งอยู่คนเดียวจังจำเหตุการณ์นั่งอยู่เงาเงาอยู่คนเดียวเนี่ยนั่งอึงนะ้งอึ้งะเอ๊ะมนนันเป็นเป็นยังไงอะ่ะเมื่อก่อนมือถือก็ไม่มีจะโทรตามยังไงโทรไม่ได้ก็ต้องรับสภาพอยู่ไหนก็ไม่รู้ลูกแคร์เราหายเรียบร้อยเปอร์เซ็นมันเป็นความทรงจําที่น่ากลัวมากแต่มันก็ท้าทายมาว่าเออถ้าเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นอีกล่ะในชีวิตเราพร้อมที่จะเตรียมแคร์ในอะาทิตย์ต่อไปไหมหรือว่า โอ้ยมันไม่มาอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าก็ไม่ต้องมากันเลยแล้วกันเลิกไม่ต้องมากันแล้วอยากมาทำกันเองก็แล้วกัน,กนดันไม่มาดีนักแต่ผมก็เลือกที่จะเดินในสิ่งที่พระเจ้ามอบหมายให้คือเอาล่ะเขาไม่มาอาทิตย์นี้เขาคงมาอาทิตย์หน้าแล้วมั้งก็เตรียมต่อไปตีให้มันดีขึ้นไปอีกพยายามตือ้อพยายามโทรทุกทางเพื่อให้ให้มาให้ได้พี่น้องนี่จะเป็นสิ่งที่ท้าทายชีวิตเราเสมอในการดำเนินชีวิตว่าถ้าถึงวัน,นถึงจุดหนึ่ง ไม่มีใครตามท่านไม่มีใครสนับสนุนไม่มีใครเห็นด้วยหรือมีแต่คนขัดขวางถ้าร้ายกว่าท่านพร้อมะเดินในทางพระเจ้าอยู่อีกหรือไม่ที่น้องมันไม่สําคัญว่าจะมีกี่คนอยู่ข้างเรานะครับแต่มันสําคัญว่าท่านกําลังเดินไปทางไหนมากกว่าบางทีเนี่ยผมผมขับรถเนี่ยคนนั่งเต็มรถเลยนะครับแล้วผมก็เกิดความลังเลในใน,ในเส้นทางผมมั่นจว่าต้องเลี้ยวขวาแน่เลย แต่ันไปถามในรถว่าเออขวาหรือซ้ายทั้งคันบอกว่าซ้ายผมลังเลทันทีเลยแล้วผมก็เลี้ยวซ้ายผิดผิดกันเห็นๆเ,เลยผมเออนะบางทีถึงจุดหนึ่งเราก็ต้องยืนหยัดในสิ่งที่เรามั่นใจนะว่าต้องเลี้ยวขวาแล้วให้ไปให้มันถูกทางพี่เราเห็นลังยิ่งวันนี้ถ้าพระเจ้าทรงอยู่กับชีวิตของท่านท่านไม่ต้องลังเลใช่ไห,ไหมครับท่านไม่ต้องลังเลในการใช้ชีวิต ให้ไม่ต้องลังเลว่าเอ๊เราจะไปรอดไหมเราจะเป็นยังไงขอให้ท่านมั่นใจเลยว่าถ้าพระเจ้าอยู่เคียงข้างท่านจะไม่มีใครขัดขวางชีวิตออท่านได้เอเมนไหมครับระคัมภีสัญญาว่าพระองค์จะประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่เคียงข้างชีวิตท่านยอนบทที่14ข้อ16ถึงข้อที่18ยอน14ข้อ16ถึง18บอกว่าเราจะทูลขอผู้ช่วยผู้หนึ่งมาเพื่ออยู่กับท่านตลอดไปนั่นคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ พระเยซูสัญญาว่าจะทนพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับท่านนานไหมครับตลอดไปเอเมนไม่ได้อยู่แค่ปีนี้ปีหน้าอยู่ตลอดไปฉันพี่น้องไม่ต้องเกรงกลัวสิ่งใดเอเมนไหมครับวิลเลียมวิลเบอร์ฟอสนะครับชื่อนี้อาจจะไม่คุ้นหูแต่ถ้าใครคุ้นเพลง Amazing Grace ก็คงรู้เรื่องราวของคนคนนี้วิลเลียมวิลเบอร์ฟอสนะครับเป็นนักการเมืองหนุ่มชาวอังกฤษกี่คนเคยดูหนังเรื่อง Amazing g r a c e บ้างครับ เคยดูไหมครับเป็นหนังดีมากที่เมืองไทยไม่เอาเข้ามาฉายเพราะว่ามันไม่มีตลาดไม่มีตลาดน่าเสียใจมากที่หนังดีๆคนไทยพลาดดูนะครับหนังฟอร์มใหญ่มากไปหาดูนะครับนักการเมืองหนุ่มชาวอังกฤษเนี่ยที่เขาทุ่มเทชีวิตนะครับเพื่อผลักดันให้เกิดการเลิกการค้าทาดในอังกฤษเนี่ยคือหนึ่งในปี1790หลายร้อยปีที่แล้วเนี่ย ขณะเขาก็ท้อแท้นะครับแล้วก็หวั่นไหวในสิ่งที่เขากาลังทําอยู่ว่าเขาทําถูกต้องหรือไม่หรือเขาเขาสู้อย่างเนี้ยเขาสู้อยู่คนเดียวในสภาเนี่ยทั้งสภาอังกฤษเนี่ยเขาสู้อยู่คนเดียวเนี่ยเขามันคุ้มค่าไหมเขาพยายามต่อสู้มาอย่างโดดเดี่ยวประมาณสิบปีเพื่อให้เลิกการข้าทาแนรอังกฤษเนี่ยคืนหนึ่งเขาท้อใจเขาหยิบพระกมปีขึ้นมาแล้วเขาก็เริ่มต้นเปิดไล่ดูแบบกวาดๆด้วยอารมณ์ท้อใจเคยเป็นไหมครับหยิบมาไม่อ่านน,ะนั่งกรีดเล่นเนี่ย กรีดไปกรีดมาไม่อ่านพระกัมภีอยากกรีดไปกรีดมาหวังว่ามันมีคงจะทาอะไรบางอย่างแล้วพระเจ้าก็ทํจริงจกับเขานะครับเมื่อเขากรีดเล่นดูเนี่ยปรามีกระดาษแผ่นหนึ่งหล่นลงมาจากพระกัมภีร์เป็นจดหมายที่จอห์นเวสเล่เนี่ยเขียนทิ้งไว้ก่อนจะตายทิ้งไว้ให้เขาทิ้งไว้ให้เขาแล้วเขาแล้วเขาเคยอ่านแล้วเขาลืมไปแล้วเขาเสียไปทั้งไมกีครั้งหนึ่งเขาหยิบมาอ่านใหม่ครั้งหนึ่งจดหมายเขียนด้วยว่านอกเสียจากพระกําลังของพระเจ้าจะช่วยคุณ ผมยังไม่เห็นหนทางที่คุณจะสามารถต่อสู้กับการค้าทาดนี้เริ่มต้นมาได้ดีมากเลยนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าอับอายของความเชื่อของอังกฤษและของมนุษยชาติถ้าพระเจ้าไม่ช่วยหนุนกําลังคุณในการ,รเผชิญสิ่งเหล่านี้คุณจะถูกทําลายดงโดยพวกศัตรูทั้งที่เป็นมนุษย์และผีมารเราบอกว่าแต่ถ้าพระเจ้าอยู่กับคุณใครจะขัดขวางคุณได้ พวกเขาทั้งหมดรวมกันแข็งแรงกว่าพระเจ้าหรืออย่าอ่อนละอาในการทําสิ่งที่ดีจงเดินหน้าต่อไปในนามของพระเจ้าและโดยพระกําลังของพระองค์นี่คือสิ่งที่จอห์นเวสเล์เขียนทิ้งไว้เป็นจดหมายไว้ให้กับวิลเลียมวิเบอร์ฟอสและในเวลาต่อมาเขาก็ยืนหยัดในการที่จะต่อสู้ในสิ่งที่ถูกต้องตามหลักการพระคัมภีร์คือให้เลิกการค้าทาแล้วก็ประสบความสําเร็จอย่างน่าอัศจรรย์ใจ จนเป็นที่มาของบทเพลง Amazing Grace ที่เราร้องกันถึงทุกวันนี้เป็นรองชนะลยิ่งความเชื่อของท่านเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเชื่อของ,ของคนอื่นเอเมนไหมครับความเชื่อที่ท่านมีต่อพระเจ้าเนี่ยความเชื่อที่ท่านยืนหยัดในการเดินติดตามพระเจ้าเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเชื่อของคนอื่นท่านไม่สามารถใช้ความเชื่อของอีกคนหนึ่งพาท่านให้ติดตามพระเจ้าและรอดได้ เราไม่สามารถแลกเปลี่ยนความเชื่อกันได้เออเธอมีความเชื่อมากถ่ายให้ฉันบ้างต่อท่อกันมาเหมือนถ่ายแบตเตอรี่กันไม่ได้เราไม่สามารถใช้ความเชื่อและพึ่งพาความเชื่อและความยืนหยัดของคนงข้างๆได้พี่น้องที่รักยิ่งวันนี้ขอให้เราได้ได้ตั้งใจจริงๆว่าแม้ว่าเราไม่มีใครแต่ขอให้เราต่อเชื่อมกับพระเจ้าและรับความเชื่อรับความมั่นใจ รับกำลังมาจากพระเจ้าโดยตรงเอเมนไหมครับอย่าพึ่งพามนุษย์หรือความรอบรู้ของมนุษย์อย่าพึ่งพาความสามารถของใครอย่าอยู่ในโลกนี้เพียงว่าพึ่งพากําลังของคนอื่นที่เขามาหนุนใจเราเราถึงจะเดินติดตามพระเจ้านั่นก็ไม่ต่างกับคนพิการที่ต้องใช้ไม้เท้าค้ำเอาไว้วันหนึ่งเมื่อเอาไม้เท้าออกเขาก็จะล้มลงอยู่กับที่เพราะเขาไม่มีกําลังในตัวเขาเองวันนี้ขอให้พระเจ้าทรงเป็นกําลังชีอของท่านเมื่อถ้าถึงวันหนึ่ง เหตุการณ์หนึ่งซึ่งอาจจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่หรือเกิดขึ้นหรือไม่ไม่มีใครรู้มายืนบนกําลังที่มาจากพระเจ้าได้อย่างแท้จริงเองไหมครับเพราะว่าวันสุดท้ายเนี่ยเราต้องกล่าวรายงานกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวเราไม่ได้กล่าวรายงานเป็นกลุ่มนะครับโปรเกรสกล่าวรายงานพร้อมกันไม่มีนะครับพระเจ้ามาอ้าวเอแบกกล่าวรายงานพร้อมๆกันหนึ่งสองสามไม่มีนะครับต้องกล่าวรายงานคือเป็นการส่วนตัวเป็นรายบุคคล จะไปฝากพี่เลี้ยงรายงานกับพระเจ้าแทนเราก็ไม่ได้งนั้นท่านต้องรับผิดชอบกับพระเจ้าและพระองค์จะทรงปโปรดอวยพรเชื่อของท่านเอเมนไหมครับสิ่งที่สามนะครับชาม,มาเนี่ยเขายือนหยัดเนี่ยเพราะเขารู้ว่ามันคุ้มค่าที่จะยือนหยัดชมาเขายืนหยัดเนี่ยเพราะเขารู้ว่ามันคุ้มค่าที่จะยืนหยัดเขารู้ว่ามันคุ้มพระมีบอกว่าแต่ท่านยืนมั่นอยู่ เป็นภาพบรรยายที่น่าสนใจมากว่าตรงหน้าคือกองทัพฟิลิสเตียกำลังบุกมาที่ทุ่งถั่วแดงข้างหลังคือกองทหารที่กำลังวิ่งหนีไปและตัวเขาอยู่ตรงกลางอยู่คนเดียวแต่ไม่ยู่ว่าแต่ท่านยืนมั่นอยู่บนผืนถั่วแดงนี้ที่น่าจะมีคุณค่ามาหาศาลในเวลานั้นถึงได้ยืนหยัดอยู่ พี่น้องคนเราจะทําอะไรตามความรู้สึกที่มันคุ้มค่าพี่น้องว่าจริงไหมครับคนเราจะทําอะไรก็ต่อเมื่อรู้สึกว่ามันคุ้มค่าเราจะอดนอนเมื่อเรารู้ว่าเราอดนอนในสิ่งที่มันคุ้มค่าเรายอมอดข้าวเรายอมเหนื่อยเรายอมเหยียดเพราะเรารู้ว่ามันคุ้มค่าทุกวันนี้เราก็อยู่ในโลกของความรู้สึกเปรียบเทียบอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วกี่คนเคยเป็นอย่างนี้บ้างว่าเวลาไปซื้อของเนี่ยเราจะหยิบของมาสองชิ้นใช่ไหมครับแล้วเราจะเอาปริมาณหารด้วยราคา แล้วก็ดูโอ้อันชิ้นนี้เนี่ยหามาแล้วเนี่ยน้ําหนักต่อราคาเนี่ยเยอะกว่าเราก็จะเลือกชิ้นนั้นไปพอรู้สึกว่ามันคุ้มคุ้มเงินหนึ่งบาทของเราเนี่ยมันได้ขนมเยอะขึ้นอีกนิดนึงเราก็จะเลือกมันหรือบางคนเนี่ยจะรอจังหวะเวลาลดราคาใช่ไหมครับไม่ลดไม่ซื้อรอจังหวะหนึ่งแถมหนึ่งหนึ่งแถมสองเนี่ยซื้อทันทีมีร้านเสื้อหนึ่งที่เป็นยี่ห้อดังเนี่ยกำลังจะปิดกิจการนะครับบอกไปพี่น้องก็ชอบ บอกให้รู้ล่วงหน้าจะได้รีบไปซื้อนะครับเขาเนี่ยซื้อหนึ่งแถมสองเลยนะครับคือเรียกว่าเทอ่ะพร้อมเทอย่างงี้มีเยอะครับไว้ผมจะบอกให้ว่าเยอะห้อไหนาจะเจ๊งบ้างพี่น้องจะได้ไปเตรียมรอล่วงหน้าไว้นะครับแต่คนเราเนี่ยจะชอบอย่างเงี้ยคือจะเล็งจะรอเมื่อวานผมเพิ่งรู้จากกิจเนี่ยบอกว่าห้างบางห้างเนี่ยหกโมงครึ่งปุ๊บอาหารสดลดครึ่งราคาใช่ไหมพวกไก่ย่งไก่ย่างอะไรเงี้ยลดครึ่งราคาเลย หกวงยีบเก้าไม่ลดนะครับเห็น้องอดใจนิดหนึง่หงหกวงครึ่งเนี่ยก็เปลี่ยนป้ายหกลดครึ่งราคาถูกไหมถูกไหมโบตมันอยู่นิยมมากเลยเนี่ยผมรู้โบดบมันอยู่นิยมมากสูตรเนี้ยสูตรเนี้ยรู้เลยนะครับอดกินข้าวเย็นช้าหน่อยหกวงครึ่งค่อยไปซื้อลดครึ่งราคานี่คือธรรมชาติคนเราใช่ไหมเขาจะลงทุนสิ่งที่รู้สึกว่ามันคุ้มค่าคําถามคืออะไรคือสิ่งที่คุ้มค่าในชีวิตของท่านที่ท่านจะลงทุนด้วยสิ่งที่ชั่วคราวในโลก ลงทุนแล้วก็เอาไปไม่ได้เมื่อวันตายหรือสิ่งที่ยั่งยืนถาวรที่สุดที่จะลงทุนผมก็พบคําตอบของผมเหมือนกันเมื่อผมดำเนินชีวิตกับพระเจ้านานวันนานวันมากขึ้นว่าสิ่งนี้คุ้มค่าที่สุดที่เราจะลงทุนชีวิตค,คือการสร้างคิตจักรของพระเจ้าเองไหมครับการสร้างคิตจกักรซึ่งไม่ใช่หมายถึงตัวอาคารนะครับเพราะเรายัางย้ายไปย้ายมาอยู่เลยแต่หมายถึงการสร้างสาวกการสร้างคน การให้พระเจ้ามาเปลี่ยนชีวิตคนคนหนึ่งเนี่ยมันคุ้มค่ามากที่จะลงทุนเอเมนไหมครับไม่มีอะไรคุ้มค่าและดีที่ไปกว่าการที่เราได้เห็นคนคนหนึ่งจากชีวิตที่แย่มากๆเลยอ่ะจนวันหนึ่งเขากลายเป็นคนที่เป็นอีกคนหนึ่งดีมากๆเลยเนี่ยมันเป็นอะไรที่มีความสุขมากเห็นน้องว่าจริงไหมไม่เชื่อส่องกระจกดูก็ได้ท่านจะเห็นเลยคนนั้นแหละก็คือท่านเองอ่ะที่เมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหดูไม่ได้เลยดูไม่จืดเลย แต่วันนี้พระเจ้าทรงเปลี่ยนชีวิตเราผ่านการสร้างสาวกผ่านขิตจักรที่พระเจ้าทรงตั้งไวเเาากก้เพื่อให้เรามา,านมัสการเพื่อให้เรามารับการขัดเกลาซึ่งกันและกันที่น้องอัครสา,าวกเนี่ยเขายอมทิ้งทุกอย่างเพื่อติดตามพระเยซูคริสต์เจ้าไปมัทธิวทิ้งอาชีพเก็บภาษีทิ้งออกลาออกจากข้าราชการกรมสรมรพากรใช่ไหมเปโตรยอนยากบทิ้งอาชีพประมงออกจากกระทรวงเกษตรมาทํางานออกจาก อุตสาหกับห้องเย็นมาเนี่ยมาทางานมาติดตามพระเยซูเปาโลก,ก็ทิ้งความเป็นฟาริสีเป็นนักการศาสนาในเวลาน,นั้นเหตุผลไม่ใช่เพราะว่าเขาปลาในทะเลมันเหลือน้อยจนเขารู้สึกว่าไม่คุ้มที่จะจับปลาต่อละไม่เขายังจับได้อยู่เยอะด้วยไม่ไม่ใช่ว่าอาชีพเก็บภาษีมันเอาเลิกออฟกันเยอะมีการไล่ออกกรดพนักง,งานไม่ใช่มันยังไปได้ดีแต่เขารู้ว่ามันคุ้มกว่าที่เขาจะเดินติดตามพระเยซู แล้วก็ไปในการที่พระเจ้าทรงเรียกชีวิตของเขาเอเมนไหมครับพี่น้องคิดจักมีคุณค่าคิดจักเป็นที่ที่พระเจ้าทรงเปิดเผยแผนการของพระเจ้ามาสู่โลกใบนี้ความลับในโลกมีเยอะมากแต่พระคัมภีร์บอกว่าคิดจักจะเป็นผู้ที่เปิดเผยความลับนั้นเป็นผู้ที่เปิดเผยน้ำมัธยพระเจ้าแผนการของพระเจ้าบนโลกใบนี้ทั้งคิดจักจึงมีคุณค่าสูงมากคิดจักจึงมีพลังมาก พระเยซูถึงได้ย้ําบอกว่าคิดจักจะไม่ตายพลังแห่งความตายแม้ว่าจะพรากชีวิตของเราได้แต่มันจะทําลายคิดจักไม่ได้มัทธิบ16ก็บบอกว่าเราจะสร้างคิดจักรพระเยซูเป็นผู้สร้างคิดจักไม่ใช่มนุษย์เป็นผู้สร้างคิดจักและพลังแห่งความตายจะมีใช้ต่อคิดจักก็ไม่ได้เเมนไหมครับฉะนั้นวันนี้ให้เราได้มาลงทุนสิ่งที่คุ้มค่าที่สุดก็คือการสร้างคิดจักของพระเจ้าคือการมีส่วนในการสร้างสาวก ในการเป็นส่วนในการสร้างชีวิตคนท่านหนุนใจคนัข้างท่านท่านก็กำลังสร้างชีวิตเขาแล้วท่านได้ช่วยเขาให้มีพระคำพระเจ้าอีกสักข้อหนึ่งท่านก็ช่วยสร้างเขาแล้วท่านช่วยให้เขามาโบสถ์สม่ำเสมอพาเข้ามาขับรถขนกันมาเป็นกระบะเหมือนอย่างบางกลุ่มขนกันมาเป็นอัดกันเข้ามาเนี่ยท่านก็กาลังสร้างากิจจักรของพระเจ้าท่านกาลังทำสิ่งที่มีคุณค่าและน่าลงทุนที่สุดแล้วเอเมนไหมครับ น้องคิดจักเรามีเป้าหมายในการสร้างคิดจักรจริงๆตลอด4ปีเราก็มีคิดจักเกิดขึ้นเกือบ20แห่งในสิเ็จังหวัดปีนี้เราก็เปิดคิดจักรนานาชาติแม้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นแต่มันก็เป็นเมล็ดพันธุ์ที่จะยิ่งใหญ่ในอนาคตเพราะเราเห็นคุณค่าการตั้งคิดจกักรปีหน้าเรามีคิดจักรในย่านฝั่งทนเพราะเราเห็นคุณค่าคนที่อยู่ไกลที่เขามาลำบาก และในปีต่อๆไปเราจะมีคิจจักรที่อยู่ตามมุมนั้นมุมนี้มุมนู้นในประเทศในกรุงเทพเพื่อให้คิจจักเข้าไปถึงคนมากขึ้นเพราะเราเห็นคุณค่าคิจจักรเพราะเรารู้ว่านี่คือคําตอบชำม,มาเนี่ยเขาลงทุนยืนหยัดในสิ่งที่คุ้มค่าดังนั้นวันนี้ให้เราได้มาช่วยกันลงทุนในชีวิตเราในสิ่งที่มีคุณค่าทด้ซือการสร้างคิจจักรที่น้องอาจจะไม่ได้เป็นคนไปก่อสร้างตัวตึกท่านอาจจะไม่ได้เป็นมีของมาทานเป็นผู้ประกาศยิ่งใหญ่ ท่านสามารถสร้างที่จะได้ด้วยการสร้างชีวิตของคนในความดูแลของท่านท่านสามารถที่จะสร้างด้วยการที่จะถวายตัวของท่านให้เป็นผู้รับใช้พระเจ้าเป็นผู้ที่ดูแลคนของพระเจ้าดูแลผู้เชื่อใหม่ดูแลคนที่เขายังมีความเชื่อน้อยเพื่อเขาเติบโตขึ้นมาเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนไหมครับสิ่งที่สี่นะครับชัมมาเนี่ยเขายืนหยัดเพราะเขารู้ว่าพระเจ้าต้องการให้ยืนหยัด เขายืนหยัดในการต่อสู้กับกองทัพฟิลิสเตียเพียงคนเดียวเนี่ยเขาไม่ได้บ้าคลั่งนะครับเขาไม่ได้กินยาบ้าเขาไม่ได้เสียสติกลายเป็นคนบ้าในเวลานะแต่เขารู้ว่าพระเจ้าต้องการให้เขาอยู่ตรงนั้นต้องการให้เขายืนหยัดต้องการให้เขาสู้จนถึงวินาทีสุดท้ายพระคัมภีร์บอกว่าพระยาเวทรงกระทำให้เกิดชัยชนะอันยิ่งใหญ่ งั้นเราจึงมั่นใจได้ว่าการที่ชัมมาเขายืนหยัดเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเขาอยากทําเองแต่เขาทําเพราะว่าเขารู้พระเจ้าทรงบัญชาให้เขาทําเขารู้ว่าพระเจ้าทรงปรารถนาที่จะให้เขาเนี่ยอยู่ในจุดนั้นแล้วก็เดินในทางนั้นพี่นองที่รักงยิ่งนักกีฬาเนี่ยต้องฟังใครที่สุดต้องฟังโคช้ชต้องฟังโคช้ชแล้วคริสเตียนต้องฟังใครพระเจ้า ที่เป็นโค้ชในชื่อของท่านนักกีฬาต้องมีวินยัยฟังโค้ชว่าจะซ้ายจะขวาจะหน้าจะหลังคริสเตียนเราเองเราก็ต้องฟังพระเจ้าที่เป็นโค้ชที่เป็นผู้ที่จะมานำชื่อของท่านใคระเป็นนักกีฬาจะรู้ว่าการที่เราไม่ฟังโค้ชเนี่ยเป็นอะไรที่เสียหายมากจริงไหมครับเป็นอะไรที่เวลวร้ายมากแล้วก็จะไม่มีทางเจริญก้าวหน้าในการเป็นนักกีฬาถ้าเขาไม่รู้จากการเชื่อฟัง โค้ชที่ที่ดูแลเขาอยู่คริเสเตียนก็เช่นเดียวกันจะเป็นชีวิตคริเสเตียนที่เสียหายมากแล้วก็จะลำบากมากถ้าไม่รู้จักการฟังพระเจ้าและเชื่อฟังน้ำพระทัยพระเจ้าพี่น้องทุกคนเนี่ยมีแผนการชีวิตที่แตกต่างกันไปทุกคนมีการทรงเรียกที่แตกต่างกันไปการประกาศกับอาณาจักรอียิปต์เนี่ยอาจจะเป็นหน้าที่ของโมเสส การประกาศกับบาบิโลนก็เป็นหน้าที่ของดาเนียลการประกาศกับอาณาจักรเปอร์เซียก็เป็นหน้าที่ของเนหามีการประกาศในเยรูซาเล็มอาจจะเป็นหน้าที่ของเปโตรแต่การประกาศคนต่างชาติกับอาณาจักรโรมพระเจ้าทรงตั้งให้เปาโลทําหน้าที่นี้คําถามคือและพระเจ้าทรงตั้งท่านไว้ในหน้าที่ไหนพระเจ้าทรงมีแผนการอะไราในชีวิตของท่าน นี่คือคำถามที่เราต้องคอยถามตัวเองเสมอว่าพระเจ้าทรงตั้งเราไว้เพื่ออะไรพระเจ้าทรงเรียกเราเพื่อทำการใดในอาณาจักรของพระองค์พระองค์ทรงมีแผนการอะไรเฉพาะเจาะจงในชีวิตของท่านบ้างพี่น้องพระกัมพีในเอเฟซัสบทที่หนึ่งข้อที่18พระมีบอกว่าขอให้ตาใจของท่านสว่างขึ้นเพื่อจะได้รู้ว่าพระองค์ประทานความหวังอะไร แกท่านในการทรงเรียกพวกท่านนั้นและรู้ว่ามรดกที่มีศักดิ์ศรีของพระองค์สำหรับพวกธรรมิกชนนั้นบริบูรณ์เพียงไรเปาโลว่าขอให้ตาใจสว่างขึ้นขอให้ตาใจเราสว่างขึ้นสแสดงว่าบางครั้งตาเราอาจจะมืดบอดไปแม้เราเป็นผู้เชื่อก็ตามแม้เราเป็นผู้เชื่อติดตามพระธรราบาีเราอาจจะมีบางอย่างปิดบังตาเราไม่ให้มองเห็นน้ำพระทัยพระเจ้าไม่ให้มองเห็นการทรงเรียกไม่ให้มองเห็นทิศทาง เส้นทางที่พระเจ้าจะพาเราไปเหมือนเราปิดไฟหน้าเวลาขับรถมองไม่เห็นข้างหน้าขับไปเรื่อยๆเดาไปเรื่อยๆเปาโลบอกว่าขอให้ตาใจเราสว่างขึ้นไม่ใช่สายตาธรรมชาติจะเป็นตาแห่งใจตาแห่งจิตวิญ,ญญาณที่เราจะมองเห็นเส้นทางที่พระเจ้าทรงเรียกเราเอเมนไหมครับให้เราสแสวงหาสิครับที่น้องสแสวงหาการทรงเรียกที่พระเจ้าทรงตั้งท่านไว้สิครับเพื่อท่านจะได้รู้ว่าท่านจะยืนหยัดเพื่อสิ่งไหน ท่านจะได้ไม่ยืนผิดที่ไปยืนในแปลงถั่วเขียวที่พระเจ้าไม่ได้บอกให้ไปยืนยืนผิดแปลงพระเจ้าสั่งให้ชมาอยู่เอาแปลงถั่วแดงนี่แหละไม่รู้เพราะอะไรท่านจะได้ไม่ทําผิดทางไม่ยืนผิดที่ไม่ใช้เวลาหมดเปล่าไปในชีวิตเอเมนไหมครับที่น้องมันเวลาเรามันเดินไปเรื่อยๆไม่มีใครหยุดนาฬิกาชีวิตได้ท่านจะเสียใจมากถ้าเมื่อถึงวันหนึ่งท่านรู้ว่าท่านเดินมาผิดทาง ท่านเดินมาผิดทางท่านเรียนผิดสาขาท่านทำผิดอาชีพท่านรับใช้ในผิดของประทานในชีวิตของท่านท่านจะเสียใจในเวลาที่ผ่านเพราะมันเรียกคืนไม่ได้และพระเจ้าก็จะไม่ให้คืนด้วยเพราะเวลามันจะหมดไปในโลกนี้ของท่านทนี่น้องวันนี้อยากให้เราได้ประมาทเวลาอย่าให้เราประมาทชีวิตของเราแล้วปล่อยให้มันผ่านเลยไปสวัสดน้ำพระทัยพระเจ้าสิครับ ทุกวันผมไม่ต้องจริงทุกวันจริงๆนะครับทุกวันทุกเวลาที่ระลึกได้ในอธิษฐานขอให้พระเจ้านำท่านขอให้พระเจ้านำชีวิตท่านขอให้ท่านรู้ว่าท่านจะรับใช้พระเจ้าในด้านไหนขอให้ท่านรู้ของประทานในชีวิตท่านขอให้ท่านรู้ว่าท่านควรจะทําสิ่งใดหรือไม่ควรทําสิ่งใดเพื่อท่านจะไม่พลาดจากน้ำพระทัยพระเจ้าและท่านจะมีความเชื่อมั่นในการเดินในโลกใบนี้เอเมนไหมครับและเมื่อหมดเวลาของโลกใบนี้ เสียงแตรเป่ามาดังกล้องท่านหมดลมหายใจเคื่องสุดท้ายผ่อนใหม่ทีหนึ่งโอ้อยู่ต่อหน้าพระเจ้าแล้วพระเจ้าทรงยิ้มรับเชิญเข้ามาประตูสวรรค์บําเน็จรอท่านอยู่ท่านจะรู้สึกชื่นชมินดีที่สุดในชีวิตเอเมนไหมครับสิ่งที่ห้าชัมาเขายืนหยัดจนมีชัยชนะเนี่ยเพราะเขารู้ว่าความสําเร็จอันยิ่งใหญ่เนี่ย จะเป็นของผู้ที่ทนได้ถึงที่สุดทนได้ถึงที่สุดผู้นั้นก็จะประสบความสําเร็จพระคัมมีบอกว่าและพระยาเวทรงให้เขามีชัยชนะอย่างใหญ่หลวงที่น้องคนที่ยืนหยัดถึงที่สุดเนี่ยเขาจะไม่ชัยชนะเพียงแค่บางส่วนชนะเพียงแค่นิด,นดเดียวแต่เขาจะเห็นชัยชนะที่ใหญ่หลวงยิ่งใหญ่และถวายพระเกียรติพระเจ้าเอเมนไหมครับ พราะที่ใดที่มีความอ่อนแอที่นั่นมีฤทธิ์อำนาจที่มาจากพระเจ้าถ้าท่านยืนหยัดอยู่ในทางพระเจ้าเป็นคนที่ไม่แพ้เป็นคนที่ไม่ท้อใจเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้เนี่ยวันหนึ่งท่านจะเ,เห็นความสําเร็จอยู่ต่อหน้าท่านเอเมนไหมครับถ้าท่านเป็นนักศึกษาท่านไม่ยอมแพ้สักกลางคันตั้งใจเรียนท่านจะสามารถเรียนได้เป็นที่หนึ่งเอเมนไหมครับถ้าท่านเป็นคนทํางานท่านเป็นคนประกอบอาชีพถ้าท่านไม่ยอมแพ้สะก่อนเนี่ยท่านจะเห็นความสําเร็จ ถ้าได้เห็นความยิ่งใหญ่ในชีวิตของท่านที่มาจากพระเจ้าเอเมนไหมครับพี่น้องที่รักยิ่งถ้าเราไม่ท้อใจเราจะเห็นความสำเร็จนั้นอย่างแน่นอนสองโคลินบทที่สิบสองข้อที่9 2สองโคลินสองข้อที่9บอกว่าการมีพระคุณของเราก็เพียงพอกับเจ้าเพราะว่าความอ่อนแอมีที่ไหนฤทธานุภาพของเราก็ปรากฏเต็มที่นั่นเอเมนถ้าท่านติดตามพระเจ้าฤทธิอำนาจก็จะ เห็นอย่างไม่จํากัดในชีวิตของท่านพี่น้องการวิ่งมาราธอนไม่ได้วัดกันตรงเส้นสตาร์ทเราจะเห็นอยู่เสมอเลยว่ากลุ่มที่ออกสตาร์ทจะไม่ใช่กลุ่มที่เข้าเส้นชัยนี่คือจะทำความจริงของการวิ่งมาราธอนคือกลุ่มที่ออกสตาร์ทจะเป็นกลุ่มที่ไม่เข้าเส้นชัยเป็นอันดับแรกแปลกเหมือนกันแต่คนที่เข้าสุดท้ายคือคนที่ตอนออกสตาร์ทเขาอยู่ท้ายๆก็แปลกดีเหมือนกันแต่เขายืนหยัดแล้ววิ่งจนถึงเส้นชัยพี่น้องถ้าเราบากบั่น เราจะได้รางวัลแน่ๆเอเมนไหมครับพระเจ้าส่งสัญญาณถ้าเราบากบันถ้าเราอดทนถ้าเราไม่มีนคนขี้แพ้เราจะได้รางวัลและไม่ใช่รางวัลธรรมดาด้วยฟิลิปปีบทที่สามข้อสิบสี่บอกว่าเขาจะบากบันมุ่งไปสู่หลักชัยเพื่อจะได้รางวัลคือการทรงเรียกแห่งเบื้องบนซึ่งมีในพระเยซูคริสต์ที่้องพระเจ้าทรงประทานรอที่จะให้บำเหน็จและรางวัลแก่ชีวิตของท่าน ถ้าท่านมีความบากบั่นและอดทนและไม่ย่อท้อเอเมนไหมครับพ mm. ี่น้องที่รักยิ่งวันนี้คําถามมาถึงชีวิตท่านว่าท่านจะยืนหยัดเพื่อสิ่งใดท่านจะยืนหยัดเพื่ออะไรท่านจะยืนหยัดอย่างถึงที่สุดหรือไม่พี่น้องที่รักยิ่งเราอาจจะมีประสบการณ์หลายอย่างแห่งความพ่ายแพ้ในอดีตเราอาจจะเคยแพ้เราอาจจะเคยล้มเหลวมากมายไก่กองน,นับไม่ถ้วนผมก็เคยล้มเหลวและพ่ายแพ้มานับไม่ถ้วนเหมือนกันแต่คําถามไม่ได้อยู่ที่อดีต คำถามอีที่ปัจจุบันและอนาคตว่าท่านพร้อมที่จะยืนหยัดในวันนี้และเพื่ออนาคตที่พระเจ้าจะประทานชัยชนะให้กับท่านหรือไม่พี่น้องหลายคนคงคุ้นเคยกับเพลงที่บอกว่าฉันตัดสินใจแล้วจะตามพระเยซูคุณไหมครับฉันตัดสินใจแล้วจะตามพระเยซูเนี่ยบทเพลงนี้มีที่มาที่ผมไปอ่านดูก็ชอบมากบอกเมื่อสองร้อยปีที่แล้วเนี่ยประมาณสองร้อยปีก่อนนี้นะครับ มีการฟื้นฟูใหญ่ที่อังกฤษนะครับมิชันลีกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็ไปที่ภาคเหนือของอินเดียแล้วไปประกาศกับเผ่ามนุษย์กินคนเผ่าหนึ่งซึ่งก็ไม่ได้ให้การต้อนรับกลุ่มมิชเนลีกลุ่มนี้แต่มิชนนลีกลุ่มนี้เขารู้ว่าพระเจ้าทรงเรียกเขาให้ไปประกาศอย่างดินแดนที่ไม่มีใครจะกล้าเข้าไปสุดท้ายเนี่ยเขาก็สามารถพาครอบครัวหนึ่งมารู้จักพระเจ้าได้อย่างอัศจรรย์มาก มีพ่อมีแม่ลูกชายสองคนเมื่อครอบครัวนี้มาเชื่อในพระเจ้าเนี่ยทำให้หัวหน้า,าเผ่าไม่พอใจอย่างมากแล้วก็เลยจับครอบครัวนี้มาแล้วก็เรียกประชุมเผ่าหัวหน้าเผ่าได้บอกกับพ่อหัวหน้าครอบครัวว่าให้ปฏิเสธพระเยซูเจ้าซะให้ปฏิเสธความรอดพระเยซูไม่อย่างนั้นจะมีสิ่งเลวร้วายเกิดขึ้นในครอบครัวของเจ้าเราจะฆ่า ลูกสองคนนี้ของเจ้าจ้ะผู้ชายคนนี้เนี่ยเขามองไปที่ลูกแล้วเขาก็บอกว่าเขารักลูกเขามากแต่เขาก็รู้เขาไม่อยากปฏิเสธความเป็นจริงของพระเยซูิสต์เจ้าได้เขาก็เลยพูดประโยคแรกที่เป็นเนื้อเพลงท่อดแรกที่เราร้องกันทุกวันว่าฉันตัดสินใจแล้วจะตามพระเยซูไม่หันกลับเลยไม่หันกลับเลยหรือบอกว่า I have decided to follow Jesus no turning back no turning back แล้ว เพชรคาดก็ลงมือฆ่าลูกเขาทั้งสองคนนี้เมื่อลูกสองคนนี้ตายเรียบร้อยแล้วเนี่ยหัวหน้าก็มาถามอีกครั้งหนึ่งว่าจะปฏิเสธเลิกติดตามพระเยซูหรือไม่ม่อย่างนั้นจะฆ่าภรรยาด้วยชายผู้นี้มองมาที่ลูกๆแล้วก็มองมาที่ภรรยาเขารักลูกมากแล้วเขาก็รักภรรยามากด้วยแต่เขารู้ว่าพระคัมภีร์บอกว่า เขาจะต้องยอมรับพระคริสตต่อหน้าคนทั้งปวงสุดท้ายเขาก็เลยพูดประโยคที่สองที่เป็นเนื้อที่เราลองท่อนที่สองว่าแม้ใครไม่ไปด้วยฉันก็จะตามไปไม่หันกลับเลยไม่หันกลับเลยลบอกว่า Do n นอน o n นนอนโก Still I will follow No turning back No turning back เมื่อสินอ้นประโยคนี้เพชคฆาตก็ฆ่าภรรยายของเขาซะตอนนี้ลูกเขาทั้งสองคนกับภรรยายก็ตายแล้ว หัวหน้าเผ่าก็เลยมาถามชายคนนี้ว่าให้ปฏิเสธทางพระเยซูซะไม่อย่างนั้นก็จะฆ่าเขาด้วยชายผู้นี้มองไปที่ลูกเขามองไปที่ภรรยาและเขาก็รู้ว่าเขาไม่เหลืออะไรแล้วในโลกใบนี้เขาก็เลยมองขึ้นไปดีฟ้าแล้วบอกว่าทิ้งโลกไว้เบื้องหลังกั้งเข็นเด่นอยู่หน้าไม่หันกลับเลยไม่หันกลับเลยนี่คือประโยชน์ที่สามที่เราร้องเพลงนี้บอกว่า The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back เมื่อสิ้นคำพูดนี้หัวหน้าเผ่าก็สั่งให้เพชะคาดฆ่าชายผู้นี้ด้วยหลังจากชายผู้นี้ภรรยาและลูกสองคนถูกฆ่าตายหมดทั้งครอบครัวหัวหน้าเผ่าก็อยู่ในสภาพที่อึ่งแล้วก็พูดไม่ออกกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าเป็นความเชื่อที่เข้มแข็ง มากของครอบครัวนี้หัวหน้าเผ่าเกิดความรู้สึกเปิดใจขึ้นมาและสุดท้ายเขาก็รู้สึกว่าพระเจ้าคงมีจริงแน่ๆเลยถึงได้ยอมสละชีวิตกันขนาดนี้สุดท้ายหัวหน้าเผ่าได้แต่จะต้อนรับพระเยซูเชื่อพระเยซูแล้วก็ทั้งเผ่าก็มาเป็นติดตามพระเจ้ากันหมดทั้งเผ่าเลยเพราะว่าครอบครัวนี้ยืนหยัดแล้วก็ไม่ปฏิเสธทางของพระเยซูคริสต์เจ้า นี่น้องเราอาจจะรู้สึกว่าชายคนนี้คงจะบ้าคลั่งเพราะว่ายอมเอาชีวิตลูกภรรยากับตัวเองยอมตายเพื่อสิ่งที่บอกว่าความเชื่อแต่พระเยซูก็ทําเช่นนี้เหมือนกันใช่หรือไม่เพราะพระเยซูเองก็ยืนหยัดแล้วก็ไม่ปฏิเสธแล้วก็พระองค์ก็ยอมสละชีวิตของพระองค์ยืนหยัดจนถึงกางเขนจนวันสุดท้ายจนเรารับความรอดได้ถ้าพระเยซูไม่ยืนหยัดจนถึงกางเขน เราก็ไม่มีความรอดในวันนี้พี่น้องคงมีเหตุการณ์หลายอย่างมาท้าทายท่านน้อยกว่านี้เยอะว่าท่านต้องยืนหยัดในการติดตามพระเจ้าท่านต้องยืนหยัดในการดําเนินชีวิตท่านต้องยืนหยัดในการทําสิ่งที่ดีต่างๆคําถามคือว่าเราพร้อมที่จะเดินติดตามพระเจ้าอดทนจนถึงที่สุดหรือไม่วันนี้ขอให้เราได้บอกพระเจ้าสิครับในคําเทศนาในพระชนะพระเจ้าวันนี้ว่า เราตัดสินใจแล้วติดตามพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วเราจะไม่หันหลังกลับเลยเอเมนไหมครับเราจะไม่หันหลังกลับในการเดินติดตามพระเจ้ามันคุ้มค่าที่เราจะลงทุนชีวิตกับพระเยซูคริสต์เพราะว่ามันคืออนาคตนิรันดรมันคุ้มค่าที่เราจะลงทุนกับคิจจัรลงทุนกับการเดินติดตามพระเจ้าเพราะมันหมายถึงสิ่งที่นิรันดรและมีคุณค่าที่สุด ให้น้องให้เราอาธิษฐานหลับตาอาธิษฐานกับพระเจ้าสิครับในวันนี้